สวัสดีนะครับอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะครับอยู่กับผมอาจารย์โน้ตนะครับวันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้มาขายกีตาร์นะครับวันนี้ไม่ได้มาขายกีตาร์ไม่ได้มารีวิวกีตาร์วันนี้ไม่ได้มาสอนอะไรทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้มาแนะนำเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับเจ้าตัวนี้ครับอัลตรอนนะครับรุ่น K5 นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กกระทัดรัดนะครับที่ท่านเห็นข้างหน้าผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกนิดหนึ่งนะเนี่ยตัวแค่นี้เองนะครับนะตัวแค่นี้เองนะครับตัวเล็กๆนะครับใช้ง่ายนะก็เจ้าตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับอะไรนะครับเหมาะสําหรับอะไรหนึ่งก็คือว่าท่านที่ชอบความสะดวกรวดเร็วนะในการบันทึกเสียงนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันเป็น USB condenser microphone คุณภาพดีนะครับคุณภาพดีไม่เรียกว่าดีผมเรียกว่ามันเป็น condenser microphone คุณภาพสูงเลยนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันเป็น USB condenser microphone ซึ่งท่านจะสามารถนะเสียบเข้าไปกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะเพราะตูดเป็น USB นะสำหรับท่านที่นะอยากจะเข้ามือถือก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่ง Android เนี่ยก็จะเป็นบางรุ่นนะครับบางรุ่นนะครับย้ำไว้ก่อนคือบางรุ่นที่รองรับนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะไปไลฟ์สตรีมใน Facebook นะครับหรือผ่านแอปอะไรก็ได้นะครับ Android เนี่ยรับทุกรุ่นนะครับแต่สำหรับการบันทึกวิดีโอนะ iOS คือพวกตระกูล iPhone ทั้งหลาย iPhone iPad นี่รับหมดนะแต่ว่า Android รุ่นเก่าๆเนี่ยนะต้องอัดวิดีโอนะครับซึ่งไม่ใช่วิดีโอที่อยู่ในเขาเรียกว่ามันต้องไม่อัดวิดีโอที่เป็นมันเป็นแอปที่ติดมากับมือถือนะครับท่านต้องไปอัดวิดีโอต้องไปโหลดแอปตัวอื่นที่สำหรับอัดวิดีโอมานะครับซึ่งมันจะได้เสียงคุณภาพแบบนี้นะครับที่ผมกำลังใช้ไลฟ์อยู่คุณภาพเสียงดีมากนะครับข้างๆในผมเสียงแอร์ดังนะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเก็บรูมบริเวณแถวๆนี้เองนะครับมันก็ไม่ไปเสียงข้างนอกเสียงดังเนี่ยมันก็ไม่เข้ามาคือผมว่าเป็นคอนเดนเซอร์ที่ดีมากแล้วกำลังขับมันค่อนข้างดีด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับการใช้งานผมบอกแล้วใช้งานง่ายก็คือว่าเสียบคอมพิวเตอร์เลยนะครับเสียบกับมือถือเลยนะครับถ้าจะเสียบมือถือต้องมีตัว OTG แปลงตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็น USB เนี่ยจะเป็นตัวแปลงนะเข้ามือถือไอ้ตัวเนี้ยผมก็ไปซื้อสาย OTG ผมไปซื้อใน Shopee เอานะอันละ60บาทได้ใช้ได้เลยนะก็แปลง USB เนี่ยตอนที่ผมเข้ากับมือถือ Oppo เข้าไปนะแต่ว่าถ้าเป็น iOS นะครับ iOSตระกูล iPhone ทั้งหลายมีสายแถมมาให้นะครับในนี้นะครับก็สามารถเสียบได้เลยโอ้เสียงผมบอกตัวนี้เสียงแบบผมเลยตั้งชื่อกันว่าไมโครโฟนเทพจุตินะครับไมโครโฟนเทพจุตินะตัวนี้เป็นชื่อที่ผมตั้งให้มันเองนะครับไม่มีใครเรียกหรอกนะครับนะครับหลังจากที่ผมเดือนที่แล้วเนี่ยผมเอาเจ้าตัว CU58 มาแนะนำนะครับก็เรียกว่าทุกคนก็หลั่งไหลมาสั่งนะครับมาสั่งที่ผมเยอะเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยผมไม่เป็นคนนำเข้ามาผมก็ไปรับเขามาขายอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็จะซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าก็ซื้อที่ผมเถอะนะครับก็กำไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็สนับสนุนผมหน่อยนะครับนะครับก็ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับระบบการบันทึกเสียงตัวนี้นะครับเป็นระบบ16บิตนะครับเป็นระบบ16บิตนะครับซึ่งจะต่างกับเจ้าตัว CU58 นะครับตัว CU58 ตัวนั้นจะเป็นตัว24บิตนะครับซึ่งก็เรียกว่าตัวเนื้อเสียงก็จะต่างกันนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าท่านเอามาใช้ไลฟ์ผ่านมือถืออะไรพวกนี้คือความรู้สึกผมอาจจะหนีกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะหนีกันไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยออกมาดีเลยนะครับเมื่อกี้ในไลฟ์แรกผมลองทำโอ้คุณภาพเสียงมาดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกับกีตาร์ให้ฟังดูนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเราเล่นผ่านกับกีตาร์เนี่ยนะครับกับเครื่องดนตรีเนี่ยเสียงจะมาประมาณไหนนะครับเนี่ยไมค์อยู่ตรงปากผมนะแล้วก็กีตาร์อยู่ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองดู
ว่าผ่านกับกีตาร์เนี่ยผมว่าผมยังไม่ได้ยินเสียงนะเดี๋ยวผมไลฟ์เฟสผมจะไปลองฟังดูทีก็ผมว่ามันก็ได้เสียงคุณภาพที่คิดว่าน่าจะดีมากนะครับน่าจะดีมากนะเดี๋ยวต้องไปฟังอีกทีนึงนะครับนะครับใครที่อยากได้เจ้าตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาเพียง 2,400 บาทเท่านั้นนะครับ 2,400 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีสินค้าพร้อมเลยถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่น K5 นะครับนะครับรุ่น K5 ก็มีพร้อมเลยนะครับก็จะเหมาะสำหรับนะครับ1คนที่ชอบเอาไปไลฟ์สดนะครับผ่านมือถือแบบผมเนี่ยแหละง่ายๆเลยเอาไมโครโฟนนี่ตั้งแล้วคุณก็ได้เสียงดีเสียงดีกว่าที่คุณจะเอาไมโครโฟนจากมือถือมานะครับหรือว่าคุณจะเอาไมโครโฟนแบบยกตัวอย่างไม่อยากพูดชื่อยี่ห้อนะข้ามชื่อยี่ห้อไว้แล้วกันนะก็นะดีกว่าที่คุณจะเอาเสียงจากมือถือปกติไอ้เจ้าตัวเนี้ยเสียงดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เป็นอาจารย์นะครับเอาไปสอนออนไลน์ก็ได้เลยนะครับเอาไมค์ตัวนี้เนี่ยเสียบเข้ารูชาร์จนะครับรูชาร์จมือถือปุ๊บนะครับแล้วก็รูหูฟังคุณก็เอาหูฟังเนี่ยใส่หูอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะได้เวลาสอนเนี่ยคุณได้เสียงคุณภาพที่ดีให้กับลูกศิษย์นะครับได้กับลูกศิษย์ก็ได้มีคุณภาพเสียงที่ดีเสียงไม่ดีเลยเพราะปกติเนี่ยถ้าคุณใช้มือถือเนี่ยเสียงก็ออกมาจากมือถือไมโครโฟนก็มาจากมือถือย้อนกันไปย้อนกันมาเสียงผมบอกเลยเสียงมันห่วยนะครับถ้าอย่างนี้คุณภาพเสียงดีแล้วก็ให้นักเรียนซื้อไปอีกสักตัวหนึ่งนะครับให้นักเรียนซื้ออีกสักตัวหนึ่งนะครับมันจะได้แบบคุณภาพแบบเวลาเราเรียนออนไลน์เนี่ยคุณภาพมันจะได้แบบไฮควอลิตี้นะครับเรียกไฮควอลิตี้นะครับคือจะเสียงมันจะได้ดีแบบอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับราคานะพลาดมาต้องนานราคา 2,400 บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะอินบ็อกซ์มาสั่งได้เลยนะครับของพร้อมจำหน่ายนะครับมีอยู่ประมาณเกือบโหลครับนะครับมีเกือบโหลก็พร้อมขายนะครับพร้อมขายพร้อมจำหน่ายก็จัดส่งนะครับเป็นCurly Express นะโอเคนะก็มีค่าส่งนะครับขอค่าส่งอีกสัก100บาทนะครับขอค่าส่ง100บาทนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ 2,400 นะครับรวมค่าส่งอีก100ก็เป็นนะครับเป็น 2,500 บาทนะครับถ้าตัวเปล่าก็ 3,400 นะก็ขอค่าส่ง100นึงแล้วกันเพราะไอ้ตัวนี้ผมรับเข้ามาขายอีกทีนึงนะถ้าสินค้าผมนำเข้าเองเนี่ยผมก็จะออกค่าส่งให้นะแต่ว่านี่กำไรมันนิดนึงกำไรเราได้ผมได้แค่หลัก100เองนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะก็จริงๆหาซื้อที่ไหนได้นะครับมีตัวแทนทั่วประเทศเลยครับไอ้เจ้ารุ่นนี้นะซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าก็ซื้อที่ผมเถอะนะครับ นะครับก็ช่วยซื้อนะก็สำหรับคนที่อยากหาไมโครโฟนนะครับคุณภาพโคตรเทพแบบนี้นะครับเสียงดีแบบนี้ฝากแล้วกันที่ผมไลฟ์ผ่านมือถือปกติเลยนะครับแต่โอ้เสียงเนี่ยแบบเหมือนยกห้องอัดมาไว้ข้างๆคุณเลยนะครับก็ในห้องที่ผมใช้อัดเนี่ยมีเสียงแอร์เสียงดังค่อนข้างดังอยู่นะครับก็พอผ่านเจ้าตัวนี้แอร์ถูกตัดไปเพราะว่ามันจะรับเสียงบริเวณระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็สะดวกนะครับดีมากนะครับก็โอเคนะผมฝากแล้วกันนะครับเจ้าไมโครโฟนเอาตอนรุ่น K5 นะครับใครอยากได้อินบ็อกซ์แล้วกันนะครับราคา 2,400 บาทนะครับผมบวกค่าส่งอีก100บาทแล้วกันโอเคนะครับฝากเจ้าไมโครโฟนตัวนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันในไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ